บอกแล้วว่าน้องโอชนะกุหลาบดำเป็นไปอย่างที่ผมคาดการเอาไว้นะครับว่าน้องโอปะทะกับกุหลาบดำคนที่จะชนะนั่นก็คือน้องโอในตอนแรกเราได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าน้องโอนั้นถึงแม้จะโดนน็อกด้วยหมัดมา2ไฟต์แต่การใช้หมัดในรูปแบบของกุหลาบดำไม่ใช่ในแบบที่น้องโอแพ้ทางจึงฟันธงไปว่าคนที่จะชนะคือน้องโอและมันเป็นแบบนั้นจริงๆน้องโอใส่นวมแดงครับอีกฝ่ายคือกุหลาบดำดูดิวะรบดูดูวันนี้กับรูดบอลกุหลาบดำเดินเข้าใส่น้องโอหวดขึ้นไปเตะขาและยับหวดขวาต่อยขึ้นมาสองสามหมัดหวดไปดิกุหลาบดำก็สวนเหมือนกันลูกเตะโอ้โหเหมือนกุหลาบดำวางแผนมาต่อยหรือวะออกหมัดแล้วน้องโอก็ออกแข้งหวดไปต่อยลำตัวแล้วตามด้วยแข้งเตะไปหวดขึ้นบนยับยับไปของกุหลาบดำรบกวนเอาไว้ลองอ่านดิว่ากุหลาบดำเขาวางแผนอะไรมาต่อยไป2หมัด3หมัดดึงแล้วครอสไปอีก2หมัดฮุกแล้วก็แทงส่วนน้องโอเนี่ยแผนของเขาน่าจะเป็นอะไรช่วยดูดิย้ำอีกทีนึงนะว่าช่องเราไม่ใช่ช่องบรรยายมวยนะครับเป็นช่องของการแกะศิลปะการต่อสู้ว่าใครสู้สไตล์ไหนใช้อะไรที่มามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดคิดว่าบรรยายมวยบรรยายมันง่ายเรื่องขี้ประติ๋วแต่ว่าการแกะศิลปะการต่อสู้ที่เขาใช้หรือวิธีฝึกของเขาต่างหากที่เป็นเรื่องยากแต่ล่างต่อยบนรู้นะเทคนิคที่ใช้อ่ะแผนการที่วางมาแล้วเขาคิดอะไรอยู่นี่โอ้คือกะว่าเอาน็อกอ่ะกะว่าแบบจิ้มท้องเปรี้ยงเดียวจอดอะไรเงี้ยอีงัดศอกเหมือนกันน้องโอ้กูจะเกี่ยวล่างเกี่ยวไม่ล้มแข็งเหรอแข็งงูยไม่โดนโดนเปล่าน้องโอแทงสอกแล้วตามด้วยเตะโอ้โหแล้วเข้าต่อเลยนะเก๋าไงมีลูกเก๋าเยอะครับแต่กุหลาบดำนี่มีความสดอะสดบทเก๋าอะไรที่ใครแต่งคำนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวบทเก๋าอะไรบทเก๋าอะไรอะไรบทเก๋าอะไรบทเก๋าโอ้โหเก่าบทสดไงโอ้แต่หวดจริงๆเลยกุหลาบดำนี่นะโอ้แล้วหมัดโอ้ยนี่เจอหลายแข้งนะเริ่มเดือดละเริ่มเดือดละเอ้ยโอ้ยเกี่ยวไม่ลงก็หวดเลยโอ้ยป้องกันให้ดีกุหลาบดำจะแทงไม่ถนัดครับหวดไปโอ้โหเขาสู้เอาเรื่องเหมือนกันนะกุหลาบดำเนี่ยมาโอ้โหเตะคือพอเตะเข้าไม่เต็มก็ตามด้วยหมัดแทนถอยมาดึงทีนึงตามด้วยหัวครับกุหลาบดำก็จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหสุดท้ายในรุ่นที่น้องโออยู่เนี่ยน่าจะมียอดฝีมืออีกหลายคนยังคงเป็นบทพิสูจน์ต่อไปของน้องโอคุณคิดว่าเขาจะไปถึงเข็มขัดได้หรือไม่และนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็มสนครสตรีทไฟท์1นาทีนี่คือนักมวยไทยปะทะกับนักสู้จากนครสตรีทไฟท์ฟิลใส่เสื้อขาวไม่ใส่เสื้อคือนักมวยไทยเขาก็คือพานุพยายามจะเข้าจี้แล้วหวดอย่างเงี้ยครับเอแต่ว่าฟิลก็ยับอาศัยช่วงที่ยาวนะฟิลสูงเกือบ185นะสู้ยากครับเพราะว่าเขาใหญ่มากตัวจริงตัวสูงมากเลยแต่ว่าพานุก็เดินเข้าแล้วกะว่าเอาเปรี้ยงขอสักเปรี้ยงหนึ่งโอ้ยแยบใหม่ละโอ้โหเคลี้ยงใหม่ตามไปหวดไปอุ้งอิ่ง
อื้อ